ลูกเราเป็นติสคนหนึ่งค่ะเราก็ต้องปล่อยไปไม่ว่าลูกจะอยู่ตรงไหนนะคะลูกก็เป็นลูกของเราพ่อแม่เราจำเป็นที่จะต้องพร้อมที่จะซัพพอร์ตเขาในแบบที่เขาเป็นในทางที่เขาเลือกเพราะฉะนั้นแฟนเขาก็ต้องถ้ามีจริงๆก็ต้องเข้าทางแม่นะคะก็ต้องรู้นะคะว่าแม่จะแอบหยิกอุ๊ยคิดถึงค่ะคิดถึงมากๆเลยแต่เขาก็มีความเป็นตัวเขาอะค่ะแล้วก็มีระบบการความคิดตัดสินใจในแบบของเขาแล้วเป็นเด็กที่คือด้วยความที่เขาคิดว่าเขาคิดดีไม่ว่าจะเป็นการไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตหรืออะไรก็แล้วแต่เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะยิ่งมั่นใจในความคิดของเขาเพราะว่าเขาคิดดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็ต้องมีบ้างล่ะค่ะที่พอเด็กมั่นใจในตัวเองมากๆเราก็ต้องมีจังหวะที่ปล่อยเขาไปก่อนอะไรเงี้ยค่ะโหสามเดือนแรกนุกแบบนุกไม่สบายเลยอะค่ะคือแบบแทบจะแบบเป็นซึมเศร้าไปเลยอะค่ะคือทำอะไรก็ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเครียดมากแต่พอผ่าน3เดือนไปแล้วอะค่ะมันก็ค่อยๆชินขึ้นเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือปะแปงเป็นเด็กที่ไม่เล่นโซเชียลเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะโทรศัพท์ก็ไม่ค่อยรับไม่ว่าจะเป็นพ่อเขาเป็นเราเป็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือถ้าเขาอยากคุยเขาจะโทรมาแต่ถ้าเราโทรไปเขาไม่ค่อยรับนะคะขนาดพ่อเขายังบอกโมโหอยากจะเตะลูกตัวเองจริงๆเลยถ้าไม่ใช่ลูกคือโทรไปบางทีไม่รับอะไรเงี้ยค่ะแล้วเวลารับได้แล้วถามทำไมเมื่อกี้โทรไปไม่รับผมยังไม่อยากคุยอะไรอย่างเงี้ยคือเขาจะมีคำตอบอะไรแบบนี้ค่ะเราก็ต้องปล่อยค่ะคือลูกเราเป็นติสคนหนึ่งค่ะเราก็ต้องปล่อยไปคือด้วยความที่อาจจะแบบแม่เป็นคนที่คือแม่เนี่ยวางระเบียบให้แบบเป๊ะค่ะตื่นเช้ามาเนี่ยที่บ้านก็ยังมีตารางติดอยู่ว่ากินข้าวเวลาไหนตื่นเวลาไหนทำอะไรทุกนัดทุกชั่วโมงเนี่ยเป็นตารางหมดเลยยิ่งพอไม่ไปโรงเรียนนะคะตารางจะยิ่งแบบแน่นชัดขึ้นเรื่อยๆอะไรเงี้ยค่ะแล้วพอเด็กที่เป็นติสมากๆอะค่ะการที่เราไปบีบเขาด้วยตารางทุกชั่วโมงเนี่ยค่ะมันก็คงแบบทำให้เขารู้สึกอึดอัดอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะว่าจำได้ว่าวันที่เขากลับมาถ่ายรายการที่บ้านนะคะเขาก็ไปยืนมองตารางแล้วแอบเห็นแล้วเขาไปยืนมองอะไรเงี้ยเขาก็มีปัญหากับตารางนี้แล้วแบบคือด้วยความพอเราเป็นแม่แล้วเรามีลูกผู้ชายหมดเลย3คนเราก็มีความรู้สึกว่าระเบียบวินัยเนี่ยมันเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆสำหรับเด็กผู้ชายอะไรเงี้ยก็ค่อนข้างคือหนูก็ค่อนข้างโหดเหมือนกันนะคะเขาจะไม่ค่อยพูดเยอะค่ะปะแปงเป็นเด็กที่พูดน้อยมากค่ะแต่ถ้าอยากจะพูดเขาจะคุยเรื่องเกมเรื่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะพูดโผล่ขึ้นมาแวบหนึ่งแต่เขาไม่ใช่เด็กที่แบบคุยเก่งทั้งวันทั้งคืนไม่ใช่ค่ะนานๆจะโผล่ขึ้นมาทีนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นมาแต่เด็กค่ะอาจจะเป็นนิสัยของเขาเพราะอย่างพี่ชายเนี่ยโตกว่าก็จริงแต่จะเป็นเด็กพูดไม่หยุดเลยอย่างเงี้ยค่ะในขณะที่น้องก็จะนิ่งมากแล้วตัวน้องเองก็จะชอบพูดว่าพี่ชายอ่ะพูดอะไรแบบไร้สาระอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นเด็กอะไรอย่างเงี้ยหนกขู่พี่อะไรอย่างเงี้ยคือเขาคนละสไตล์กันเลยอะค่ะแต่พอปะแปงไปมันก็ทำให้เราอะปรับตัวเหมือนกันคือจากเมื่อก่อนที่เราเลี้ยงลูกเล็กอะค่ะเราก็ต้องเลี้ยงอีกแบบนึงใช่ไหมคะพอลูกเราโตก็เลยต้องเลี้ยงอีกแบบนึงพอปะแปงไปเนี่ยวิธีการปลุกลูกคือลูกนุ๊กเนี่ยจะเลี้ยงกี่โมงไม่รู้แต่7โมงเนี่ยตื่นแล้วต้องตื่นแล้วคือนุ๊กไม่ให้ลูกนอนตื่นสายอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะเป็นกฎระเบียบแต่ทีเนี้ยเมื่อก่อนเนี่ย7โมงคือนุ๊กจะแบบตื่นทุกคนตื่นโวยวายอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอเดี๋ยวนี้เราก็เริ่มปรับตัวว่ามันทำอย่างนั้นไม่ได้แล้วพอลูกโตแล้วเงี้ยก็จะเป็นการให้สัญญาณมากกว่าคือเดินเข้าไปในห้องเงียบๆแล้วปิดแอร์เปิดม่านอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เดินออกมาก็จะเป็นการให้สัญญาณว่าตื่นได้แล้วอะไรเงี้ยค่ะคือจริงๆไม่ว่าลูกจะอยู่ตรงไหนนะคะลูกก็เป็นลูกของเราแล้วก็นึกว่าพ่อแม่เราจำเป็นที่จะต้องพร้อมที่จะซัพพอร์ตเขาในแบบที่เขาเป็นในทางที่เขาเลือกเพราะฉะนั้นแรกๆในช่วง3เดือนแรกอะค่ะโหยเครียดเพราะว่าเราสู้ไม่ได้ลูกเกิดมากับเราหาเลี้ยงลูกมาจ่ายเงินทุกบาททุกสตางค์ค่าเรียนค่าอะไรเราจ่ายทำไมโตขึ้นลูกไปอยู่ที่อื่นอะไรเงี้ยค่ะแต่พอวันนึงเราก็รู้ว่าอยู่ที่ไหนก็ได้ที่ลูกมีความสุขเราก็
ต้องพร้อมที่จะซัพพอร์ตเขาอะไรเงี้ยค่ะมันก็ค่อยๆด้วยเวลาค่ะมันก็ทำให้เราทำใจแล้วบวกกับเรามีเหตุผลที่ซัพพอร์ตอยู่แล้วมันก็เลยยิ่งทำให้ทำใจได้ก็แอบขำเหมือนกันเพราะว่าปะแปงไม่ใช่เด็กง่ายค่ะไม่เหมือนปิโป้คือปิโป้จะเป็นเด็กง่ายแต่ปะแปงเนี่ยเขามีวิถีของเขาและเขาไม่เบรนตัวเองเข้ากับใครเขาจะไปในวิถีของเขาแล้วเขาก็จะอยู่แบบของเขาอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เขาไปอยู่กับใครใหม่ๆอ่ะมันจะยากทั้งคนที่อยู่ด้วยและยากตัวเขาด้วยแต่อย่างตอนนี้เขาก็ย้ายกลับมาอยู่กับตายายอะไรคือเขาก็จะเป็นเดี๋ยวเขาก็จะไปบ้านพ่อเขาเดี๋ยวก็จะไปอารมณ์เขาแล้วแต่เขาอะไรเงี้ยค่ะพอล่าสุดก็มานอนคืนหนึ่งอะไรเงี้ยค่ะแต่คือตัวเราเองอ่ะเรายอมรับได้จริงแต่ว่าเราก็ไม่ได้หยุดที่จะพยายามนะคะเราก็มีโปรเจกต์อยากจะทำบ้านทำนู่นทำนี่ให้เขาแบบรู้สึกอยากจะกลับมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ปิโป้เนี่ยเขาพูดกับหนูแต่ไหนแต่ไรแล้วว่ายังไงก็ตามโป้ก็จะอยู่กับแม่ไปจนวันตายอะไรอย่างเงี้ยคือเขาก็จะแบบประกาศตัวเลยว่าลูกคนไหนไม่อยู่ไม่รู้แต่เขาอะอยู่กับแม่แน่นอนแต่ตอนนี้เขาเริ่มมีแฟนแล้วนะพี่ลูกใช่ค่ะเพราะฉะนั้นแฟนเขาก็ต้องถ้ามีจริงๆก็ต้องเข้าทางแม่นะคะก็ต้องรู้นะคะว่าแม่จะแอบหยิกว่าคนนี้ลูกแม่ด้วยก็ประกาศตรงนี้ไว้แล้วกันเลยนะคะว่าใครก็ตามที่คุยกับปิโป้อยู่นะคะก็ขอให้รู้ไว้ว่าแม่ผัวในละครร้ายแค่ไหนแม่ผัวตัวจริงร้ายกว่านั้นนี่ค่ะโอ้พี่นุ๊กขู่ขนาดนี้เลยไม่กลัวไปแล้วเหรอพี่นุ๊กก็มีแบบปิโป้เขาชอบแกล้งแบบส่งโทรศัพท์ให้คุยอะค่ะแล้วนุ๊กก็จะทำเสียงนิ่งๆอะค่ะฮัลโหลแบบเราก็จะนิ่งเลยอะค่ะส่งคืนเพราะนิ่งมากเลยอะค่ะปิโป้จะไม่เหมือนปะแปงปะแปงจะเป็นเด็กที่คิดอยู่กับตัวเองตัดสินใจเองปิโป้เนี่ยจะเป็นเด็กเล่าไปทานข้าวกับเพื่อนก็เอารูปมาโชว์ถ่ายรูปถ่ายคลิปอะไรเงี้ยค่ะยังโชว์แม่อยู่อะไรเงี้ยค่ะนุ๊กก็ต้องเรียนรู้ไปพร้อมกับลูกนะคะถ้าเอาจริงๆคือมันก็ต้องทำใจควบคู่กันไปอะค่ะไม่สามารถจะพูดได้เลยว่าเปิดเพราะว่าจริงๆอ่ะไม่ได้อยากให้ไปจากอ้อมอกทั้งทุกคนเลยเพราะเราเลี้ยงของเรามานะคะลำบากมาด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เราก็ต้องพยายามทำใจว่าวันหนึ่งอ่ะมันก็ต้องมีวันนั้นเลยก็โตไปพร้อมๆกันละกัน